ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสายมูเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าในคลิปนี้นะคะจะพามารู้จักกับที่สักการะขอพรภายในคณะจากเทพประจำคณะของพวกเรานั่นก็คือพระแม่สุรสวัสดีนั่นเองครับพระแม่สุรสวัสดีนะคะนับถือกันว่าทรงเป็นเทวีแห่งความรู้อันล้ำเลิศทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรมรวมถึงการศึกษาศิลปะวิทยาการทุกแขนงและยังเป็นเทวีแห่งอักษรศาสตร์ด้วยค่ะครับโดยพระแม่สุรสวัสดีประจำคณะอักษรศาสตร์ที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับประกอบพิธีเทวาภิเษกและประดิษฐานขึ้นในวันเปิดอาคารวชิรมงกุฎซึ่งตรงกับวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2555ครับเรียกได้ว่าเป็นที่สักการะของบรรดาคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาคณะสรศาสตร์มากกว่า10ปีเลยนะคะซึ่งพระแม่สุรสวัสดีประจำคณะสรศาสตร์ของพวกเรานะครับเป็นศิลปะอินเดียในปางยืนสร้างโดยทองเหลืองสูง130เซนติเมตรครับโดยเทวรูปพระองค์นี้นะคะมีพระนามว่าอักษรสัตระทายินีซึ่งแปลว่าพระเทวีผู้ประทานความรู้อันไม่เสื่อมสูญค่ะว่าแต่มีวิธีสังเกตอย่างไรหรอครับถึงจะทราบได้ว่าเป็นพระแม่สุรสวัสดีครับสังเกตได้ไม่ยากเลยค่ะรูปลักษณ์ของพระองค์คือเทพสตรีที่งดงามโดยพระองค์จะทรงถือเครื่องดนตรีที่เรียกว่าวีนาหรือพินอินเดียอยู่เสมอซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการดนตรีศิลปะทุกแขนงในพระหัตถ์ทรงถือคัมภีร์พระเวทแสดงถึงความรู้และการศึกษาพระหัตถ์อีกข้างทรงถือสร้อยประคำซึ่งหมายถึงการมีสมาธิในการศึกษาหาความรู้ค่ะและถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าพระสุรสวัสดีประจำคณะสรศาสตร์ของเราเนี่ยประทับอยู่บนดอกบัวไม่ใช่เพียงแค่เพื่อความงดงามเท่านั้นนะคะแต่เป็นการแสดงถึงการแสวงหาความรู้ค่ะนอกจากนี้ท่านยังทรงมีพาหนะเป็นหงส์หรือบางครั้งก็ทรงนกยูงซึ่งในความเชื่อของชาวอินเดียหงส์แสดงถึงการแยกแยะระหว่างความจริงและความลวงออกจากกันส่วนนกยูงแสดงถึงความสง่างามของสติปัญญาครับโดยพระแม่สุรสวัสดีนะคะเป็นเทพที่ได้รับการเคารพจากทั้งศาสนาฮินดูศาสนาเชนและศาสนาพุทธเลยค่ะซึ่งในทางศาสนาพุทธพระแม่สุรสวัสดีก็มีพุทธคติเป็นเทพแห่งการศึกษาด้วยครับการบูชาพระแม่สุรสวัสดีนะคะถือเป็นสิริสวัสดิ์แก่การเรียนการศึกษาเหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาอย่างพวกเรามากๆเลยล่ะค่ะเข้าใจแล้วล่ะครับว่าทำไมถึงมีการประดิษฐานเทวรูปในคณะสรศาสตร์ของเรา